สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของ l u n a าคลาสสิกสำหรับคลิปในวันนี้นะคะยังคงเกาะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับแผนการรีเพ็กนั่นเองเพราะวันนี้ค่ะยังคงเหลืออีกหนึ่งวันเต็มๆนะคะสำหรับการโหวตนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะวันนี้ชุมชนก็มีการตื่นตัวกันมากค่ะรณรงค์กันนั่นเองเพราะต้องการให้ข้อเสนอนี้ผ่านค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะ คนใหญ่นะคะคนที่ไปโหวตลง คะแนนเสียงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลายย่อยค่ะหรือโนดที่มีอิทธิพลในส่วนของกลุ่มโซเชียลมีเดียค่ะก็มีการรณรงค์กันนั่นเองส่วนนะคะโนดหรือลายใหญ่ค่ะส่วนใหญ่งด,งดออกเสียงค่ะบางส่วนก็นะโหวตไม่นั่นเองชั้นนั้นต้องจับตาดูเพราะการโหวตครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนลายย่อยค่ะที่อยากจะขับเคลื่อนราคาอยากให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับรูน่าคลาสสิกนะคะทั้งนี้จะทําสําเร็จหรือไม่เราก็ ็ต้องรอดูค่ะเพราะการนะรีเพ็กค,ครั้งนี้มันเป็นการรีรเพ็กระบบใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์นี้ด้วยค่ะก็มีข่าววิเคราะห์เกี่ยวกับแผนการรีเพ็กค,ค่ะมันจะช่วยดันราคาของ u s t c และ Luna Classic ให้พุ่งเป็นกระทิงหรือไม่นะคะมันจะสามารถขยับนะให้ Luna ไปที่1สตางค์บาทไทยเราหรือ2สตางค์ใน คิวที่2ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปจับตาดูกันการนี่ก็คือข่าวสารในวันนี้ค่ะก็มุ่งเน้นเรื่องรีเป็กเป็นหลักข้อเสนอรีเป็กเป็นหลักนะคะอย่างอื่นก็มีบ้างนะคะอย่างอื่นก็จะเป็นข่าวที่ชุมชนแบ่งปันเรื่องอื่นๆนะคะแต่หัวใจของคลิปนี้เป็นรีเป็กเลยเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะและเราจะไปปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ราคาของลูน่าคลาสสิกในเดือนหน้าค่ะในอีก ใน,ในอีก30วันข้างหน้ารูน่าคลาสสิก ราคามันจะขยับพุ่งหรือไม่แต่ที่แน่ๆค่ะเรารู้อยู่แล้วใบแอนด์มีเผาทุกเดือนแต่สติหากดูย้อนการเผาในแต่ละเดือนค่ะรายเดือนจะไม่สูงโดยเฉพาะช่วงนี้นะไซเวย์ออกข้างพักตัวนานนักลงทุนก็เบาก็อาจจะมียอดเผาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์การวิเคราะห์ราคาของลูน่าคาสิกกันค่ะนี่ก็คือคลิปสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะ สิ่งสาคัญเพื่อนๆน,นะก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะคะอย่าลืม3ข้อเสมอค่ะนั่นก็คือความรู้ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของเรานะคะไม่ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานและนะคะ,ะเรื่องเทคนิคค่ะเราจะได้รู้จุดเข้าซื้อค่ะและอย่าลืมบริหารจัดการทางการเงินนะคะกระจายความเสี่ยงของเราไว้ไกะอย่ามีแค่เหรียญลูหน้าเหรียญเดียวเท่านั้นนะคะ ที่สำคัญค่ะลูน่าเราอาจจะต้องใช้เวลากับมันนั่นเองนะคะหากเราต้องการให้มันได้ตามเป้านะคะบอกก่อนนะคะลูน่าเป็นช่วงของการสร้างค่ะ 3. อย่าลืมข่าวสารเสมอค่ะนี่ก็คือคําเตือนสเสมอนะคะเราไปดูสภาพตลาดค่ะนะตอนนี้ค่ะลูน่าคาสิกก ขยับขึ้นไปแล้วนะคะเริ่มพุ่งขึ้นไปแล้วแต่พุ่งไม่แรงนะคะไปที่ราคาตอง13ตัวค่ะแรงอยู่ที่71ค่ะวอลุ่มการซื้อขายไม่เยอะค่ะ52.32ล้านเองนะคะเม,เ,เม็ดเงินยังอยู่ในระดับเดิมอยู่นะคะ658.24ล้านนั่นเองนะคะ นี่ก็คือราคาของลูน่าตอนนี้ค่ะเราไปดูเหรียญใหญ่อย่างบิตคอยสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้สภาพตลาดโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะแดงนะคะและก็เขียวบ้างปะไปแต่แต่เป็นการแดงแบบพักตัวมากกว่านะคะเพราะวันนี้ก็มีการดันขึ้นเล็กน้อยและก็ย่อลงมาเล็กน้อยไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนช่วงนะช่วง2-3สาวันที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับนะอย่างเช่นบิตคอยตอนนี้ก็อยู่ที่2อ0 0 0 เก0า300กว่าค่ะวันนี้บิตคอยก็วิ่งระหว่าง28 0 0 0กับ2 9 0 0 0นเ้นะคะเพื่อนวันนี้ค่ะก็มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจเราไปดูสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมาก็เป็นทิศทางทางบวกค่ะหมายความว่ายังไงนะปรากฏว่าอย่างเช่นนะตัวเลขเกี่ยวกับบร,บริโภคส่วนบุคคลค่ะก็เท่ากับ นะก็คืออัดตัวนะตัวราคาที่มีการประกาศออกมานะคะก็คือตัวเลขที่ประกาศออกมาก็เท่ากับนะ,ะที่มีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นั่นเองนะคะและก็นะคะถือว่าดีกว่าครั้งก่อนด้วยนะคะและก็ในส่วนของผู้บริโภคพื้นฐานปีต่อปีนะคะมันมีการประกาศเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนและปีต่อปีค่ะ <S <S ส่วนใหญ่ก็ออกมานะคะ <S <S ในส่วนของเดือนเนี่ยเท่าตามคาดค่ะ แต่ดีกว่าครั้งก่อน แต่สำหรับนับต่อปีค่ะสูงกว่าคาดค่ะและก็ต่ํากว่าครั้งก่อนนะคะเราไปดูอีกตัวเลขหนึ่งค่ะตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขนะในเรื่องของ GDP ค่ะตัวเลขตัวนี้เนี่ยแหละนะคะวันนี้ก็นะทำให้ตลาดหุ้นค่ะพุ่งขึ้นเลยหลังจากมีการประกาศนะและก็ทุบลงมากันเพื่อนนะดันขึ้นไปก่อนค่ะและก็ทุบลงมาค่ะแต่ยังไงก็หุ้นค่ะปิดตลาดก็เขียวอยู่ค่ะ ทุบไม่แรงนะคะขึ้นและลงไม่แรงค่ะอย่างที่ดิฉันวิเคราะห์นะคะพอดิฉันชอบสังเกตทุกอาทิตย์ค่ะทุกเดือนนั่นเอง GDP ก็ไม่ค่อยขึ้นแรงเท่าไหร่ค่ะแต่คนที่นะคะเล่นกันหรือดูกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มเล่นช็อตเล่นลองและก็ตลาด บอลเลตนั่นเองก็มักจะต้องตามนะคะเพื่อนฉะนั้นวันนี้ค่ะตัวเลขออกมาก็คือต่ํากว่าคาดค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะวันนี้ออกมาดีนั่นเองนะคะก็คือต่ํากว่าคาดก็ถือว่าดีนะคะก็นะแต่ก็ยังมีการทุบลงมาและก็ดันขึ้นค่ะนี่ก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจชั้นนั้นจับตาดูนะคะอาทิตย์หน้าค่ะเพราะอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมของเฟกในช่วงวันที่2ค่ะนะช่วงนะ ดิฉันก็ติดตามข่าวทั่วโลกนะคะสิ่งหนึ่งค่ะนะในแต่ละประเทศค่ะเริ่มมีการออกกฎหมายนะ,ะและเริ่มเปิดนะเปิดอะไรเปิดตลาดในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตัลมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะประเทศจีนก็เปิดแล้วนะคะจากนะคะหากเราไปดูเมื่อ3ปี5ปีที่แล้วประเทศจีนปิดตลาดคริปโตเลยเป็นประเทศแรกๆนะคะและก่อนสหรัฐ อเมริกาด้วยซ้ำไปค่ะประเทศจีนตอนนั้นไม่เอาเลยค่ะใครผลิตนะใครสร้างเหรียญเนี่ยนะขับไล่ออกนะประเทศหมดเลยแต่ตอนนี้ค่ะประเทศจีนกับ นะคิดที่จะสร้างเหรียญเองกันและก็นะออกกฎหมายมาควบคุมกันเพราะยิ่งบังคับก็ยิ่งทํากันฉะนั้นก็ออกกฎหมายควบคุมสร้างเองซะนะนั่นคือประเทศจีนก่ากำลังคิดนะคะเรื่องนวกรรมโลกอนาคตนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะบริษัทลูกหรือบอกว่าประเทศที่สองของประเทศจีนก็ทําก่อนเลยคืออะไรประเทศเดี๋ยวนะ,ะประเทศนี้ค่ะ จะเรียกว่าประเทศก็ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนั่นเองนั่นก็คือนะคะห้องกงนั่นเองตอนนี้ห้องกงเปิดแล้วนะคะทำะเขียนกฎหมายแล้วล่างกฎหมายแล้วก็ผ่านแล้วด้วยเปิดให้นะคะตอนนี้ก็มีกฎหมายสําหรับสินทรัพย์ดิจิตัลค่ะและก็เริ่มทยอยเปิดนะ,ะให้มีการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นอย่างเมื่อวานดิฉันทําข่าวเกี่ยวกับชิบะอินุค่ะ เหรียญที่เขายอมรับก่อนอันดับต้นๆคือเหรียญที่ติดท็อปนะติดท็อปหรือคนนิยมเหรียญติดหนึ่งใน20อันดับนั่นเองนะคะประเทศในกลุ่มของแบง์ธนาคารของนะฮ่องกงนั่นเองนะเริ่มที่ลีดเหรียญคริปโตมาให้บริการลูกค้าเขาค่ะนี่คือประเทศนะคะส่วนหนึ่งของประเทศจีนค่ะทำก่อนเลยคือประเทศ ที่ถือว่าเป็นประเทศที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและก็เจริญที่สุดนั่นเองในโซนของเอเชียก็คือนะฮ่องกงนั่นเองตอนนี้ค่ะ c ีซีไบแ c นก็มีการทวิตเช่นเดียวกันค่ะพอดีนก็ติดตามข่าวนะคะเขาก็ทวิตแบ่งปันค่ะว่าธนาคารกลางของฮ่องกงได้เรียกร้องให้ธนาคารให้บริการแก่บริษัทคริปโตก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขานเพื่อนตอนนี้ค่ะก็เริ่ม มันเริ่มเห็นอะไรหรือไม่นะคะอย่างที่เราเห็นสหรัฐอเมริกาพยายามปราบปรามค่ะแต่ภายในของเขาเองก็ประกาศค่ะประกาศให้นะอนุญาตให้กลุ่มสถาบันผู้ให้บริการทำนะให้บริการคริปโตได้ค่ะแต่มีเงื่อนไขต้องมายื่นขออนุญาตเขานั่นเองตอนนี้สหรัฐเนี่ยพยายามตบค่ะตบผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลกระดานเทรดค่ะเข้ามาอยู่ในระเบียบ เข้ามาอยู่ในกฎหมายก็คือให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขานั่นเองนะคะนั่นคือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะนะฉะนั้นอะไรที่ไม่ได้ควบคุมก็ฟ้องคดีไปอย่างที่เราเห็นเป็นคดีความต่างๆนะ,ะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายเขาหรือไม่ได้จดไม่ได้แจ้งเขาก็ฟ้องเลยค่ะเพื่ออะไรเพื่อตบให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานั่นเองนะคะฉะนั้นจับตาดูค่ะอนาคตค่ะสินทรัพย์ดิจิตัลดิฉันเชื่อว่านะคะเมื่อ เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมและก็มีกฎหมายดิฉันเชื่อว่ามันจะเริ่มแมสขึ้นค่ะแมสหมายถึงว่าอะไรเข้าถึงผู้คนประชาชนมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นเราลงทุนรู้ก่อนรวยก่อนค่ะ แต่อย่าลืมนะคะเรารู้ก่อนรวยก่อนเราอย่าลืมมีความรู้ก่อนลงทุนเสมอค่ะเหรียญที่เราจะลงทุนเราต้องหาข้อมูลศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและก็เทคนิคเสมอค่ะก่อนที่เราจะไปลงทุนนะคะและการลงทุนมันมี2แบบเสมอคือถือกับเทรดค่ะต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะลงทุนแบบไหนนะคะเพราะกลยุทธ์การลงทุนทั้ง2แบบไม่เหมือนกันค่ะนะเราไปดูต่อค่ะข่าวเกี่ยวกับลูน่าคลาสิ ข่าวนี้มาก่อนเลยค่ะเนื่องจากนะการโหวตของนะ USTC r ีเ e ็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้วันสุดท้ายค่ะจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องจับตาดูวันนี้ค่ะอย่างวันนี้ค่ะทีมงานนะของรีเป็กนะคะบ,บอกก่อนทีมที่เสนอรีเป็กครั้งนี้ค่ะเป็นทีมของเทอรล่าเลเบลค่ะเพื่อนและเขาก็นำเสนอแบบ นะคะแบบใหม่ของพวกเขานั่นเองแบบนะคะอ่าก็ไม่ต่างอะไรกับการเก่งกำไรทั่วไปของดันแครนั่นเองฉะนั้นจับตาดูว่าจะผ่านหรือไม่ทีมนี้เวกัสเขาก็เลยทวิตนะทวิตถาม เหมือนเรียนเรียนซีซี่ใบแน่นั่นเองนะนะให้มาอ่านข้อเสนอของพวกเขาหน่อยนะตอนนี้ข้อเสนอเนี้ยเร็วๆนี้กําลังจะผ่านแล้วนะกําลังจะนะเรียบร้อยแล้วเขาก็คาดการว่าน่าจะผ่านโหวตนั่นเองนะเม <ME> ื่อผ่านโหวตกระดานเทศอย่างใบแนนเจ้ามาหามหนาต้องเห็นด้วยนะคะเพื่อนถ้าไม่เห็นด้วยก็ยากมากค่ะที่นะมันจะใช้ได้นั่นเองนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะถ้าข้อเสนอนี้ผ่านก็ต้อง เห็นชอบจากกระดานเทศค่ะฉะนั er ้นวันน so ี้ค่ะเวกัสจึงนะทวิตและก็ไปทวิตใต้คอมเมนต์ของซีซีนั่นเองซีซีถามว่าท่านนะท่านท่านชอบอะไรที่ผ่านมาที่ผ่านมาชอบอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนท่านนี้เนี่ยเวกัสก็เลย บอกด้วยความคารพฉันถามสั้นๆซีซี่ใบั้น, CC, น,นคุณมีเวลาอ่านข้อเสนอใหม่ของการตึงราคาใหม่ของ USTC เมื่อเร็วๆนี้หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่เราได้หรือไม่นะนี่ก็คือการนะการนำเสนอซีซีค่ค่ะโลกแห่งคริปโตค่ะสินทรัพย์ดิจิตอลสื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดีย ใช้ทวิตเตอร์ค่ะทวิตเตอร์นี่คือนะพูดง่ายๆเหมือนกับแหล่งนักลงทุนตลาดคริปโตเลยนะการเพื่อนเราไปดูต่อกันนะวันนี้บอกได้เลยค่ะเป็นเรื่องของนะรีเป็กลุ้นล้วนค่ะและจับตาดูนะคะหากรีเป็กนี้ผ่านมันอาจจะ ขับเคลื่อนราคา u s t c กับ Luna ก็ได้นะคะนั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันค่ะเพราะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะอยู่ๆค่ะ u s t c ก็พุ่งขึ้นกันเพื่อนนะพุ่งขึ้นนะ,ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าต้อนรับการผ่านการ นะการข้อเสนอหรือไม่นะข้อเสนอกําลังจะผ่านหรือไม่นะคะตรงนี้ก็ต้องจับตาดูค่ะเรามาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะอยู่ที่ระดับ64ค่ะนะก็ถือว่าอยู่ในโซนของความกล้าความโลภระดับกลางค่ะเราไปดูต่อนะคะนะเ,เกี่ยวกับข้อเสนอนะเรื่องการรีเป็กนั่นเองท่านนี้ค่ะเดฟ ผู้ที่นําเสนอแผนการรีเป็กก็ขอบคุณชุมชนนั่นเองและก็เรียกร้องให้ชุมชนใครได้ยินและนะคะยังไม่ได้ลงไปไปลงคะแนนเขาก็บอกให้ชุมชนไปลงคะแนนซะเพราะมันคะแนนมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนแต่คะแนนยังไม่ผ่านนะคะมันใกล้แล้วนั่นเองอยู่ที่49.99%ค่ะ ใกลที่จะถึง50แล้วแต่ยังไม่ผ่านนะคะเราดูนะคะตอนนี้คะแนนยังไม่ผ่านนะคะฉะนั้นก็ใกลเข้ามาแล้วยังมีเวลาอีกหนึ่ง นะหนึ่วันก็คือ24ชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นต้องจับตาดูว่ามันจะผ่านหรือไม่นะคะและก็มีท่านหนึงนะเขาก็มาคอมเมนต์ว่าตอนนี้ค่ะฉันลงคะแนนให้แล้วนะนะแต่หลังจากนั้นก็มีคนไปลงเหมือนกันค่ะท่านหลังนะท่านนี้ก็ไปลงคะแนนค่ะก็มีคนไปลงคะแนนนั่นเองก็ทำให้ได้50.13ค่ะ แต่ยังไม่ทันไรดีค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีคนไปลงโ no นนะเหมือนกำลังแข่งกันค่ะเพื่อนระหว่างโ no นกับเยสค่ะนะ ปรากฏว่าไปลงโนค่ะก็ทําให้50ย่อลงมาเช่นเดียวกันกันเพื่อนนะนะเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะเนี่ยคือตอนนี้ก็50แต่เมื่อสักพักนี้นี่เองนะเพื่อนก็มีคนไปลงและโชว์เช่นเดียวกันค่ะแต่ดิฉันก็ไม่ได้นํามานะคะต้องขอภัยเมื่อกี้อ่านแวบๆแล้วไม่ได้นํามาฉะนั้นยังมีเวลาอีกหนึ่งวันจับตาดู ทำไมดิฉันจะต้องมาตามข่าวนี้อะไรที่มันจะขับเคลื่อนราคากันเพื่อนและอะไรที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอะไรใหม่ๆลูหน้าไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วค่ะนะสิ่งหนึ่งค่ะบล็อกเชนฟื้นฟูไปและ การรีเปกค่ะมันไม่ใช่เป็นการรีเปกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการเพื่อนถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทําไปค่ะเพราะมันเกี่ยวกับกระดานเทรมันเหมือนกับเป็นโปรเจกต์นะเหมือนกับเลเยอร์ที่2หรือนะคะแผ่นฟอร์มที่2ก็ว่าได้มันก็คือเหมือนกับแผ่นฟอร์มการซื้อขายใหม่นั่นเองตัวใหม่การเพื่อนมันแยกออกมาจากนะคะ โครงสร้างพื้นฐานแต่มันเป็นเลเยอร์ที่2แทนนะคะเพื่อนนั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะหากผิดถูกประการใดต้องขออภัยนะ,ะเพราะเท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะการนําเสนอไม่ว่าของดันแคนของทีมนี้ก็เป็นในส่วนของเลเยอร์ที่2หมดค่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะเพื่อนฉะนั้นแผ่นฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ที่ชุมชนหรือเดฟที่มีประสบการณ์มีความรู้การน,นำเสนอเพราะ บอกก่อนข้อดีของลูนา่าคลาสิกค,คืออะไรรู้ไหมคะคนที่ถือส่วนใหญ่เป็นเดฟค่ะ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนค่ะอย่างออนโนดก็ผู้เชี่ยวชาญค่ะนะไบแนนก็เขามีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วค่ะเขาก็สร้างบล็อกเชนเองทําเหรียญเองนะคะนะแล้วก็มีมีบล็อกเชนสัญญาณอัจฉริยะของเขาเองด้วยค่ะชันนั้นเขาก็มีความรู้อยู่แล้วถ้าดูว่ามันจะเกิดความเสียหายเพราะเขาถือเหรียญเยอะเขาก็ไปโวหวตไม่ทันทีค่ะในอดีตค่ะมีข้อเสนอที่เสียเส่ยงๆค่ะเขาก็ไปโวหวตไม่เลยค่ะเพื่อนนะชันนั้นค่ะก็ต้องจับตาดู ครั้งนี้เขาไม่ได้โหวตค่ะเขาปล่อยให้ชุมชนโหวตกันเองค่ะลายใหญ่ๆไม่โหวตค่ะแต่หากมันผ่านขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นกับลูน่าคลาสสิกมันจะปั๊มมันจะดันไปแตะที่1สตางหรือ2ส,สตางในอนาคตอีก3เดือนหรือไม่ดิฉันบอกก่อนนะคะดิฉันมองเป็นไตรมาสค่ะคงไม่ได้มองระยะสั้นนะคะเพราะเนื่องจากเราต้องดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจด้วยนะคะนะเพราะตอนนี้นักลงทุนรายย่อย ออกจากตลาดลูน้าแทบจะนะดิฉันเชื่อว่าแทบจะหมดแล้วหรือไม่ส่วนใหญ่จะ เป็นนักลงทุนที่ถือมายาวค่ะหรือคนที่นะคะมาใหม่จริงๆและมาใหม่เห็นของถูกก็อาจจะเข้ามาลงค่ะเข้ามาลงศึกษาและดูซึ่งก็อาจจะส่วนน้อยมากค่ะคนที่ซื้อรุ่นที่มันบั่นขึ้นไป1 1สตางค์สสตางค์คนกลุ่มนั้นออกจากตลาดไปหมดแล้วดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นกลุ่มที่ติดดอยอยู่นะ,ะดิฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้นยกเว้นกลุ่มที่เป็นสายถือ รู้โครงสร้างพื้นฐานและเก็บแบบ DCA มันอาจจะดอยบ้างไม่ได้ดอยบ้างไม่สนใจเพราะมีเป้าใหญ่ค่ะกลุ่มนั้นที่มีความรู้เขาจะถือค่ะอย่างดิฉันเองเป็นกลุ่มที่ถือค่ะนะติดตามโปรเจก t นั่นเองนะคะฉะนั้นดิฉันใช้หลัก DCA มันก็ถัวเฉลี่ยค่ะบางช่วงก็ถูกบางช่วงก็แพงค่ะฉะนั้นค่ะนะนักลงทุนของลูน่า ก็จะเป็นคนลักษณะกลุ่มแบบนี้ค่ะถือนะคะกับเทศก็ออกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่อยู่ก็คือสายถือนั่นเองนะ,ะ่าเราไปดูต่อค่ะเราไปดูข่าวนี้ค่ะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันว่าลูน่าคาสิกใกล้ที่จะเข้าบูลันนะ,ะฟัน เร็วๆนี้แล้วนะทําไมเขาคิดว่าอย่างนั้นเพราะจะมีการเบิรนนั่นเองเพราะแผลตฟอร์มนี้ค่ะจะช่วยในการเบรนลูน่าคลาสสิกนั่นเองและก็จะช่วยในเรื่องของ n f t นเะเพื่อดันลูน่าคลาสสิกค,ค่ะเขาบอกว่าสนับสนุนนะบูบูลันนะคะ NFT ค่ะบูนะคะ เป็นรางวัลดำเพิน่นดําเป็นรางวัลน,นะเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดโดยโลงกระสาบค่ะเพื่อนก็มีการช่วยเพเอ่ช่วยเบิร์นช่วยเผาต้องขอไปนะคะพูดเร็วจนพูดภาษาผิดถูกนะคะขอัยเรามาต่อกันท่านนี้ก็เป็นส่วนทีมงานของเทอร่าเลเบลเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ทวิตเรียนนะซีซี่ไผแน่นั่นเองตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่า สวัสดีซี CC, ชุมชนลูน่าได้ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะตึง USTC นะคะโดย d e ฟที่นำเสนอนั่นเองมีความสามารถและความคิดสร้างสารรค์เพื่อรวม เพื่อรวมกับนักพัฒนาและแนวทางใหม่ของคุณนะคะ USTC สามารถกลายเป็นซัพเปิลคอยแบบกระจายอำนาจที่อุตสาหกรรมต้องการได้อย่างง่ายดายค่ะนี่ก็คือนะ,ะเป็นการทวิตของชุมชนเรียกร้องผ่านใบแนนนั่นเองนะ,ะให้อ่านข้อมูลและสนับสนุนพวกเขานั่นเองนะคะเราไปดูต่อค่ะนะ,ะ,นะะท่านนี้นะคะก็เป็นการพูดถึง L 1ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะ USTC เ,เสาสัญญาณรีเป็กได้รับการอนุมัตินะคะเร็วนี้กำลังจะได้รับการอนุมัติก็คือสัปดาห์นี้นะคะบ i แนนส e ซารัฐอเมริกาเพิ่มคู่มือการซื้อสำหรับลูน่านะคะเขาก็พูดถึงอ่าพูดง่ายก็คือบ i แ a น c e ค่ะก็มีการแอดวิธีการที่จะซื้อขายลูน่า อย่างที่ดิฉันทำข่าวเมื่อวานนี้นะคะข้อดีของลูน่าคลาสิกอย่างที่เรารู้ค่ะคนที่ถือเหรียญลูน่าเยอะที่สุดปาวานก็คือนะท็อปอันดับต้นๆก็คือใบแนนนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จับตาดูเดือนพฤษภาคมค่ะ L1 ประกาศความเท่าเทียมค่ะอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมบ้างข้อแรกเราจะเห็น L1 ประกาศการทำงานของพวกเขาค่ะที่จะต้องเสร็จนะคะภายในเดือนพฤษภาก็คือ อัปเกรดบล็อกเชนเทียบเท่าลูนาเวอร์ชัน2ค่ะเพื่อรองรับ d ีแอพแพลนฟอร์มต่างๆนะคะและก็นะคะซัพพอร์ตนะแพลนฟอร์ม <Pan form, S 2> นะอ่าเลเยอร์ที่2นั่นเองนะคะฉะนั้น L 1ค่ะผลงานของ L 1จะเห็นได้ชัดในเดือนพฤษภาคมการทเทียบเท่ากับลูนาเวอร์ชัน2 2ค่ะประกาศเปิดตัวนะคะของโทเค็นใหม่ล่าสุดก็คือเทอรล่า Poker Poker ค่ะก็คือแผ่นฟอร์มดีแอปเกี่ยวกับเกมค่ะนะเท่าที่ดิฉันไปอ่านเบื้องต้นนะคะเกมของเขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับคาสิโนด้วยนะคะบางส่วนน่าจะมีด้วยนะคะนะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะเพราะข้อเสนอของเขาค่ะที่ขอขยายพื้นที่เพิ่มและขอเปิดนะคะขอขอขอเปิดในการที่จะนะอ่าเปิดอ่าดีแอ แพลตฟอร์มของเขาผ่านบล็อกเชนลูน่าคาสิกก็ผ่านโหวตไปแล้วนะคะเพื่อนๆชัน้นนั้นจับตาดูพฤษภาคมเราจะเห็นนะโปรเจกต์ของเธอล่าโพค่ขน โคลนค่ะนั่นคือ2ค่ะส่วน3โครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับ NFT ที่มีการประกาศนะคะว่าจะเข้าร่วมกับลูน่าค a าสิกช่วยเบิร์นช่วยเผาลูน่าในรูปของ NFT เป็นแผ่นพร์มเกมต่างๆกันเพื่อนนนี่ก็คือเดือนพฤษภาคมที่เราจะได้เห็นประมาณ3อย่างค่ะและหากข้อเสนอรีแพ็กผ่านก็จะมีถึง4อย่างค่ะนะ4อย่างว่าโปรเจกต์มันจะเริ่มก้าวเดินในเดือนพฤษภาคมนั่นเองหาก นะ u s t c รีเพกผ่านนะคะเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องจับตาดูต่อค่ะเพราะมันยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนั่นเองเพราะมันยังมีคนกลุ่ม2กลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยนะคะมันเหมือนตึงกันอยู่นะคะพอโหวตให้อีกกลุ่มนึงก็จะโหวตไม่ค่ะฉะนั้นก็ต้องรอดูผลสุดท้ายสรุปออกมาจะผ่านโหวตหรือไม่นะคะเราไปดูนะคะอย่างท่านนี้ก็สอบถามชุมชนเช่น,เ,ชนเดียวกันว่าคุณจะโหวต รีเป็กให้หรือไม่นะคะเหมือนเขาถามชุมชนก่อนที่เขาจะไปโหวตค่ะนะเราไปดูท่านอื่นต่อกันนะวันนี้นะมาส่องอย่างเดียวเลยค่ะอย่างท่านนี้พูดถึงโปรดนะคะเขาพูดถึงนะโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อดูข้อเสนอใหม่ค่ะอากล่าค่ะก็วันนี้ค่ะก็มีข้อเสนอใหม่นะคะก็คือช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีข้อเสนอใหม่เพื่อแก้ในเรื่องของภาษีเผาค่ะให้เป็น80%ค่ะและเงินเข้าภู9 0 ไอ้ขอภัย20%อค่ะนะนั่นหมายความว่าขยับเงินเข้าภูมากขึ้นนั่นเองเป็น20%เเนะคะเพื่อนและเผา80นะคะซึ่งข้อเสนอนี้ดิฉันก็คาดการว่าน่าจะผ่านน่าจะไม่ผ่านหรือไม่นะคะดิฉันก็คงไม่ได้นํามาแบ่งปันนะคะแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่ขอแก้ไขเงินภาษีเผานั่นเองนะคะฉะนั้นต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่าข้อเสนอภาษีเผาจะผ่านหรือไม่นะคะส่วนท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเกี่ยวกับ ข้อเสนอรีเพ็กเช่นเดียวกันค่ะเขามองว่ารีเพ็กนะคะของ U.S.T กำลังจะฉูบนะสูบฉีดนะความนะพูดง่ายพูดง่ายก็คือกำลังจะดึงความ นะคึกคืนเข้าสู่ห่วงโซ่ลูนา่คาคลาสสิกอีกหรือไม่นะคะและอาจจะเป็นตัวดันราคาลูน่าในอนาคตหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูค่ะอย่างท่านนี้บอกว่าความนะตอนนี้ค่ะข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวกับลูนา่คาคลาสสิกกำลังมาฝ่าหนะ้าฝ่าวงล้อตลาดหมีของลูน่าที่ยาวนานมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ก็ต้องจับตาดูค่ะเราไปดูบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวต่างๆค่ะมาดูที่ข่าวแรกก่อนเลยข่าวนี้เขาพูดถึงนะ ผู้สนับสนุนลูนา่าคาสสิกค,ค่ะเสนอแผนเป็กค,ค่ะ u s t c อีกครั้งด้วยเงิน 3, ดอลลาร์สหรัฐมูลค่าโทเคนพุ่งกว่า9%ค่ะตอนนี้ US UST ค่ะเพื่อนก่อนที่ดิฉันจะมาอ่านข่าวนะะดิฉันก็สำรวจราคาเช่นเดียวกันค่ะปรากฏว่าพุ่งเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนพุ่งประมาณ7-9%ค่ะนะช่วง นะเราจะเห็นว่าตลอดที่มีแผนเกี่ยวกับการรีเป็นะคะเหรียญของ U S T C ก็พุ่งขึ้นและก็ดาวลงพุ่งขึ้นแล้วก็ดาวลงอย่างนี้นะคะตั้งแต่ดันแคนเสนอแผนรีเป็กมันก็พุ่งขึ้นไปครั้งหนึ่งค่ะและการเสนอแผนอีกครั้งเป็นแผนใหม่ก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะคะเรามาดูนะคะในข่าวนี้พูดถึงเทอร์ล่าคาสิกวางแผนที่จะดําเนินการกู้คืนแป็กของ U S T C ด้วย USD ค่ะก็คือดอลลาร์นั่นเองมีเป้าหมายฟื้นฟรูระบบนิเวศของสเปิรนสเปิคอยแบบออกนะแบบอัลกอริทึมโดยการฟื้นฟูค่าที่เท่าเทียมกันโทเค็น u s t c กับดอลลาร์สมาชิกชุมชนเทอรล่าคลาส,สิกที่ใช้น้ำแฝงว่านะคะเ t ดเลดไลด์ไดเทอร์นะคะส่งข้อเสนอโดยยืนยันว่าสร้างเงินแบบกระจายอำนาจ โดคอนเป็นความคิดรีเริ่มในเชิงบวกแต่ปัญหาไล่แรงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ชุมชนสร้างบุตรมูลค่าโทโคเค็นอีกครั้งนะกับก็คือพูดง่ายตึงกับดอลลาร์นั่นเองนะคะัเพื่อนเราไปดูนะคะในนี้เขาก็นะมีการพูดถึงข้อเสนอนี้นะคะว่านะอ่าซึ่งดำเนินโดยใช้ค่าทำค่าธรรมเนียมอัลกอริทึมโดยไดนามิกเท่า เทียบเท่ากับส่วนต่างของระหว่างหมุดราคาตลาดกลไกที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบไดนามิกเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนความเบี่ยงเบนระหว่างหมุด1ดอลลาร์บอกก่อนนะคะข้อเสนอนี้เขาจะตึง U.S.T.C เข้าสู่1ดอลลาร์นะคะเพื่อนฉะนั้นมันจะทำได้หรือไม่นะคะ ก็ต้องจับตาดูค่ะและนะก็จะไปช่วยลดช่วยเผาลูน่าคลาสสิกด้วยในแผนของเขานะคะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆค่ะน,นับตั้งแต่มีการเปิดข้อเสนอนี้ก็ทำให้ USTC บวกขึ้นมาแล้วประมาณ7-9%ค่ะเนเพื่อนนี่ก็คือข่าวแรกค่ะเราไปดูข่าวต่อมาค่ะข่าวนี้ก็พูดถึงราคาลูน่านะข่าวนี้พูดถึงคดีของโดคอนค่ะนะเนื่องจากศาลเกาหลีใต้ตัดสินว่าเธอ คลาสสิกหรือลูนาคลาสสิกนะคะเพื่อนเทอรล่าคลาสสิกหรือลูนานะคะเมื่อเร็วๆนี้นะสารแขวงอย่างที่ดิฉันนำเขามาแบ่งปันก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะตัดสินว่าสกุลเงินดิจิตอลดั้งเดิมของเทอรล่าคลาสสิกหรือลูนาคลาสสิกนะตอนนี้ค่ะ l u n t c นั่นเองนะไม่ควรถือนะเป็นหลักทรัพย์คำตัดสินได้รับการประ ในคดีนะจริงๆตัดสินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเพื่อนแต่ข่าวปิดเงียบมากค่ะพึง่งข่าวพึ่งจะมาออกเมื่อเดือนมีนาคมเองปลายเดือนด้วยนะคะซึ่งสารตัดสินตั้งแต่กุมกุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะนะฉะนั้นก็ต้องดูค่ะสารยังนะบอกก่อนนะคะคดีนี้เนี่ยไม่ควรสารที่สารชั้นต้นค่ะตัดสินว่าไม่ควรถือเป็นหลักทรั์คำตัดสินนี้ได้รับการประกาศนะในคดี ของอดีตซีอโอร่วมกับเทอร่าคลาสสิกนั่นเองนะคะสารยังปฏิเสธคําอุทธรด้วยนะ,ะพอสารชั้นต้นนะ,ะเพื่อนๆสาร,สารชั้น้นต้นปัดยกปุ๊บอายการก็ยื่นอุทธรต่อค่ะและศาลนะสาร,นะส,ารสารก็ยังดิฉันเชื่อว่านะถ้ากระบวนการพิจารณาเหมือนสารไทยเวลายื่นอุทธรจะยื่นตรงไปที่สารชั้นต้นค่ะและถ้าสารชั้นต้น นะไม่รับอุทธรณ์หรือยกอีกเขาก็จะยื่นคําร้องไปที่ศาลอุทธรณ์โดยตรงค่ะและถ้าศาลอุทธรณ์ยกอีกนะเขาก็จะไปที่ศาลฎีกาค่ะกระบวนการนนเพื่อแต่ข้อกฎหมายเขาไม่แน่ใจว่าเหมือนกับไทยเราหรือไม่ข้อกฎหมายไทยนะคะหากจะไปที่ศาลฎีกาได้ต้องเป็นข้อกฎหมาย อะไรที่มันเกี่ยวกับสาธารณะค่ะนะแต่ณนะตอนนี้ค่ะถ้าเป็นคําสั่งศาลไม่รับนะคะเป็นคําสั่งที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับศาลไม่รับเนี่ยยื่นดีกาไม่ได้ค่ะของไทยเรานะคะยกเว้นนะถ้ามันจะเป็นคดีอาญาร้ายแรงก็อีกเรื่องแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นคดีของประเทศเขาค่ะกฎหมายมันอาจจะไม่เหมือนไทยเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงด้วยนั่นเองอย่าง ของคดีนี้ค่ะศาลชั้นนะศาลยังปฏิเสธอุทธรณ์ของอัยการที่มีคำตัดสินก่อนหน้านี้ว่าไม่ควรยึดทรัพย์สินของตอนพูดง่ายค่ะศาลชั้นต้นนะยื้อยกฟ้องไปแล้วว่าไม่นะไม่ไม่ไมให้ยึดทรัพย์สินของนะโดคโด,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 โดขออภัยโดคอนนั่นเองและโดยให้เหตุผลนะคะว่านะสินทรัพย์ลูน่าคลาสิกเนี่ย ไม่ใช่หลักทรัพย์นั่นเองนะคะตามกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายมันไม่ชัดนั่นเองนะเพื่อนและเขาอายการก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็ยืนปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะนะ,ะในโดยไม่ควรยึดนะศาลอุทธรณ์ก็พิจารณาว่าไม่ควรยึดทรัพย์สินของดูคอนเช่นเดียวกันการฟ้องร้องได้รับร้องขอให้ยืดให้ยึดทรัพย์สินนะ,ะพูดง่ายเขายื่นไปแล้วก็ขอให้ยึดทรัพย์สินของเธอรล่าคลาสิก ชิ้นอีกซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายอยู่ทั่วเกาหลีใต้เนื่องจากได้มาเนื่องจากการก่ออาชญากรรมพูดง่ายฟ้องไปและขอให้ยึดทรัพย์สินและศาลก็ปฏิเสธหมดโอ้โ oh, หแม้จริงๆเลยนะอายการฟ้องแบบสุดยอดเลยและทนายก็สู้เก่งมากค่ะนะไปสู้จนศาลยกค่ะ โดคอนนะฟอนแมนของเทอร่าคาสิกได้ยื่นคำร้องต่อข้อเก่าหาสำนักคณะกรรมการข่าวนี้อ่านไปแล้วนะคะแต่นำมาแบ่งปันอีกรอบพูดง่ายก็คือโดคอนก็สู้ในอเมริกาในทิศทางเดียวกันค่ะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะผลสุดท้ายคดีจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูเรื่องต่อมาค่ะเรื่องนี้พูดถึงเทอร่าคาสิกพิจารณาการฟื้นฟู USTC ผ่าน,นกลไกเป็นนะวกรรมใหม่ค่ะนะข่าวนี้ก็เกี่ยวกับรีเพ็เช่นเดียกันค่ะ นะมีข่าวรีเป็กถึง2เรื่องการเพื่อนชุมชนลูน่าคาสิกกำลังพิจารณาเทอร์ล่า USD คลาสิกนะคะก็คือ u s t c ที่ล้มเหลวกลับมากลับมาซึ่งพังทลายเมื่อปีที่แล้วนะให้กลับมาใหม่นั่นเองนะฉะนั้นจับตาดูค่ะการยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะผ่านหรือไม่และการกลไกใหม่ของเทอร์ล่านะคะที่ผ่านโดยเดฟของ เทอร์ล่าเลเบลเทอร์ล่าเลเบลในครั้งนี้นกลไกค่าธรรมเนียมแบบไดเดมิกนะคะสามารถใช้เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับส่วนต่างของราคาระหว่างมดุดและราคาตลาดของ u s t c นะคะมันจะทำให้ราคาเป๊กน,นี้สำเร็จหรือไม่แล้วก็จะตึงไปไปที่1ดอลลาร์ได้หรือไม่ ฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะและจะช่วยลดอุปทานทําให้ลูน่าคลาสสิกนะคะพุ่งขึ้นได้หรือไม่นะคะพุ่งไป10เท่าได้หรือไม่หรือ1000พเท่าได้หรือไม่อีก1ปีข้างหน้านะคะเพื่อนก็ต้องจับตาดูค่ะเราไปปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงการทํานายราคาของเทอร่าคลาสสิกค่ะเรามาดูสักเล็กน้อยว่าเขาวิเคราะห์ราคาของ ลูนะะ้าคาสสิกอย่างไรบ้างนะ,ะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าลูน้าคาสสิกวิ่งอยู่ที่109ค่ะข่าวนี้เขาอ่านเป็นดิฉันทําข่าววันนี้ส่วนใหญ่ข่าวมันจะเป็นเมื่อวานนี้ของเอเชียนะคะเพื่อนแต่เป็นข่าวของวันนี้อเมริกานั่นเอง28ค่ะข่าวเป็นข่าวเป็นวันที่28นะคะเราไปดูบทวิเคราะห์เขาเลยค่ะเพราะบทวิเคราะห์ของเขาเป็นเชิงเทคนิคนะคะนะ ที่เขาทำข่าวนะคะราคาลูน่าอยู่ที่109นะคะทำนายราคาการในขณะที่เขียนนะเทเดอร์สามารถเห็นได้ว่าราคาเทอร์ลากาสิกอาจสร้างแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของตลาดหมีจางหายไปสิ่งนี้สามารถสังเกตได้เนื่องจากตัวบ่งชี้เชิงเทคนิคนะคะก็คือ RSI นั่นเองกำลังขับเคลื่อน ข้ามเหนือระดับ40เมื่อดูที่การาฟรายวันตลาดตัดสินใจที่จะรีบาวจากระดับต่ำสุดไปสู่107นะคะดอลลา่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยนะที่9วันแต่การเคลื่อนไหวยัง นะการเคลื่อนไหวที่เป็นขาลงต่ำกว่าอุปรรคนี้อาจทำให้เหรียญเป็นขาลงอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามระดับการสนับสนุนเหรียญสามารถพบได้นะคะนะก็คือ,คอถ้ามันดาวลงนะนเพื่อนหมายความว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีคนกลัวมันก็จะดาวลงไปที่ศูนยะ์สี่ตัวนั่นเองนะแต่ถ้าผ่านแนวต้านไปได้หมายความว่ามันสามารถผ่านแนวต้านตอนนี้มันผ่าน107ไปแล้วนะคะตอนนี้ลูหน้าพุ่งขึ้นไป1-1กว่าแล้วนะคะ ฉะนั้นจับตาดูค่ะเพราะตอนนี้เราไปดูสักเล็กน้อยลูน่าบวกที่2 4ดค่ะบทวิเคราะห์นั้นเป็นบทวิเคราะห์วันที่2 8นะคะเพื่อนแต่ตอนนี้ลูน่าผ่านแนวต้าน107ไปแล้วนะคะพุ่งไปแล้วค่ะตอนนี้มาที่1 1 1 1 3ตัวค่ะนะชั้นนั้นค่ะในบทข่าววิเคราะห์นี้เขาบอกว่าถ้าผ่านแนวต้านได้เตรียมตัวดูต่อไปค่ะมันก็จะไปที่นะก็จะไปแนวต้านต่อไปค่ะ 1น,นโดยทั่วไปมันก็ต้องไป1 2 1 3 1 4ค่ะแต่บทวิเคราะห์นี้เขาไม่พูดค่ะเขาพูดถึง1 5 1 7 1 9ตามลำดับค่ะผ่าน1 0 7ได้เขาบอกว่าจะไปแนวต้านต่อไปคือ1 5 1 7และก็หนึ่งเาค่ะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูค่ะมันจะเป็นไปตามที่เขาวิเคราะห์หรือไม่นะคะนี่ก็คือนะคะสิ่งที่เขาวิเคราะห์ค่ะ นะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ที่เกี่ยวกับรูน่าคัสสิกชั้นนั้นค่ะเดือนนี้นะคะเมื่อมีการเผาใบแนนค่ะใบแนนช่วยเผาจะช่วยดันลูน่าพุ่งสัก10% 20%ได้หรือไม่นะก็ต้องจับตาดู10%ก็เยอะอยู่นะนะเอาเป็นว่านะ,ะจะพุ่งขึ้นนะอ่าไปสัก1 5นะ,ะ15ได้หรือไม่กลับไปที่15 17หรือ20 ะะไปที่ราคานะคะศูนสามตัวและตามด้วย20มันจะเป็นไปได้หรือไม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะและที่สำคัญกันเพื่อนอาทิตย์หน้าค่ะ นะใบแนนประกาศเผาช่วงวันที่สองตรงกับเฟกนะตรงกับเฟกประกาศตัวเลขประชุมพอดีเลยใบแนนเผาตรงกับเฟกประชุมนะเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้นลูหน้าจะดันขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ทุบลงมาหรือดันขึ้นแล้วกระฉูดเป็นกระทิงเลยฉะนั้นก็จะต้องจับตาดูเพราะมันจะเกี่ยวกับการประชุมของเฟกค่ะถ้าเฟกประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะคะไม่นะประับ พูดง่ายคือถ้าเฟกค่ะประกาศนะอัตราดอกเบี้ยนะก็คือตามคาด อย่างที่นักลงทุนนะนักลงทุนคาดการก็คือ0.25เท่าเดิมค่ะถ้าเท่าเดิมก็อาจจะไม่ค่อยนะพุ่งมากเท่าไหร่ค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าเท่าเดิมก็อาจจะดาวลงเล็กน้อยค่ะเพราะส่วนใหญ่เฟกมักจะพูดอะไรทําให้คนตกใจกลัวค่ะนะเท่าเดิมเหมือนคราวที่แล้วค่ะเท่าเดิมเช่นเดียวกันค่ะมันก็พุ่งขึ้นกันแล้วก็ทุบลงมาค่ะทุบเพราะอะไรเฟกค่ะเฟกพูดตอบนัก นะนักข่าวนั่นเองก็ทําให้มีการทุบลงไปหลังจากนั้นค่ะก็ค่อยๆดีดขึ้นและทําให้บิตคอยไปแตะสา0 0 0ื่นนั่นเองนะเพื่อนฉะนั้นอาทิตย์นี้ค่ะก็คืออาทิตย์หน้าก็เช่นเดียวกันดิฉันก็คาดการนะคะว่าถ้าตัวเลขเป็นไปตามคาดที่นักวิเคราะห์คาดการตัวเลขนะ0.25อั 25, อาตราดอกเบี้ยเท่าเดิมค่ะเฟก,ก็อาจจะพูดอะไรที่ทำให้ตลาดกลัวอีกก็ได้ นะราคาก็อาจจะดาวลงและก็ดีดขึ้นคราวนี้อาจจะทำให้บิตคอยค่ะดีดขึ้นไปแต่ที่นะมากกว่า31,000หรือไม่อาจจะขึ้นไปที่33,000นะคะนั่นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะและ una, ละูน่าล่ะลูน่าก็มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะอะไรลูน่ามีไบแนนช่วยเบิร์นและถ้าประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีก็อาจจะพุ่งตามกันไปค่ะนะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปอาทิตย์หน้าลูน่าจะวิ่งนะ100%หรือไม่ พันเปอร์เซ็นต์หรือไม่โอ้โหเดี๋ยวมีคอมเมนต์เข้ามาเลยบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์นะมีคอมเมนต์แน่นอนเดี๋ยวดิฉันจะใช้หัวข้อว่าพัานเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆลองดูนะถ้าดิฉันใช้คําว่าพันเปอร์เซ็นต์จะมีคนมาคอมเมนต์แบบไหนนะคะดิฉันก็มักจะชอบใช้หัวข้อนะคะนะเรียกคนมาคอมเมนต์นะนั่นเองคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ภาษาลบๆใส่แต่ก็ขอบคุณค่ะที่เขาคอม,คอมเมนต์ให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะนะฉันนั้นค่ะการที่ดิฉันกล่าวตัวเลข ใส่ตัวเลข1ดอลลาร์1บาท1,000%หรือเท่าไรก็แล้วแต่ค่ะบอกก่อนนะคะไม่ว่าเราจะกาวยังไงก็แล้วแต่ แต่การลงทุนเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ความรู้นะคะเพื่อนความรู้กับอารมณ์ของเราค่ะเราควบคุมอารมณ์เราได้ไม่ให้ตลาดควบคุมอารมณ์ของเราค่ะตลาดหมีตลาดกระทิงเราไม่สนใจเราคุมอารมณ์และเล่นตามวินัยของเราเท่านั้นวินัยในที่นี้คือความรู้ที่เรามีค่ะ เราเรียนเทคนิคมาแบบไหนก็ต้องลงทุนตามวินัยที่เราเรียนมาโครงสร้างพื้นฐานเรามีความรู้แบบไหนเราก็ทําตามนั้นค่ะถ้ามีวินัยดีฉันเชื่อว่าเราไม่ติดดอยและการลงทุนเราจะประสบความสําเร็จค่ะควบคุมอารมณ์เราให้ได้แค่นั้นเองส่วนการกาวมันคือเรื่องเขาเรียกว่าอะไร เป็นเรื่องของอารมณ์ฟิลข้างในความรู้สึกดีๆยิ่งเรากาวเรารู้สึกดีก็มีความสุขค่ะกาวเพื่อความสุขค่ะเราจะไปบอกเรื่องนะไปบอกว่าโหมันไม่ขึ้นเลยมันไม่สามารถขึ้นเลยนะมันก็เหมือนกับมันเหมือนกับเราไม่เติมนะเติมไฟเติม ความนะพูดง่ายคือไม่เติมให้เราลงทุนแบบนะมีพลังงานนั่นเองนะสิ่งหนึ่งค่ะการเก่าก็เหมือนกับเราจินตนาการความสําเร็จไปล่วงหน้านั่นเองนะคะมันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่เป็นไรค่ะแต่เก่าเนี่ยก็เหมือนกับจินตนาการนะคะเพื่อนวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยพลังจิตด,ดีๆค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราเสมอนะคะควบคุมสติอารมณ์เราได้ค่ะเราจะลงทุนประสบ ความสําเร็จค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกคอมเมนต์สวัสดีทุกการกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนปัญหาที่ว่าผีมีผีไม่มี